เดย์ของเราแฮปปี้เบิร์ดเดย์เหรอคะวันเกิดอ๋อวันเกิดหนูก็บรรยากาศเป็นบรรยากาศที่ดีใจมากๆค่ะเป็นพรีเบิร์ดเดย์สองรอบก็คือจากพี่หนิงแล้วก็จากแฟนคลับค่ะรอบแรกก็จะรวมเพื่อนๆดาราทุกคนที่รู้จักกันมาแบบแฮปปี้เบิร์ดเดย์ก่อนล่วงหน้าก็ดีใจค่ะที่แบบทุกๆคนมาหากันมาร่วมแสดงความยินดีก็ดีใจมากๆส่วนแฟนคลับก็เป็นอะไรที่ไม่คาดคิดเพราะว่าปกติเนี่ยมุกเป็นคนไม่ค่อยจัดงานวันเกิดเท่าไหร่ก็เลยแบบปีนี้แฟนคลับอยากให้เรารู้สึกว่าอยากให้เรามีความสุขมากๆค่ะก็เลยแบบขอจัดได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยมุกก็เลยโอเคร่วมสนุกกับแฟนคลับด้วยการแบบจับฉลาก30ผู้โชคดีของแฟนคลับทั้งหมดอะค่ะมาร่วมจอยกันในวันเกิดก็เหลือความคาดหมายเขาก็จัดเซอร์ไพรส์ทุกอย่างแบบอลังการมากซึ่งมุกก็ไม่รู้ว่าจะเป็นงานที่ใหญ่โตขนาดนี้ให้ออร์แกไนซ์มาจัดงานแบบสวยมากสวยกว่างานที่ตัวเองจัดอีกก็ขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆของขวัญที่ทุกคนให้มาก็รู้สึกขอบคุณค่ะใช่ค่ะโตขึ้นอีกปีนึงแก่ขึ้นน้ำหนักขึ้นปีละโลค่ะค่ะท่านเสียน้ำตาเลยหรอใช่ที่เสียน้ำตาเพราะว่าเป็นคนที่เอาจริงๆไม่จัดเลยวันเกิดอ่ะเพราะว่ารู้สึกแบบมันกดดันอะไรก็ไม่รู้แล้วแฟนคลับไม่ใช่แค่ทำให้เขาร้องเพลงให้ด้วยร้องเพลงแบบเกี่ยวกับความรักของรักที่ให้กับเราอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเวลาเราได้รับมันใกล้ๆอ่ะมันเซนซิทีฟมันก็เลยร้องไห้ด้วยความดีใจใช่ค่ะก็ดีใจมากๆอย่างวันนั้นเทพก็มีของฝากให้ด้วยใช่เป็นกำไรข้อมือเป็นกำไรข้อมือใช่ค่ะเข้มให้เมื่อวันเกิดที่หนิงค่ะเป็นกำไรข้อมือใช่ก็เหนือความคาดหมายเหมือนกันค่ะก็ถูกใจค่ะเข้มก็เขาก็รู้แหละว่าเราชอบอะไรค่ะก็แปลกใจอย่างเดียวว่าเอ้ยเข้มไม่ค่อยแบบปกติเขาจะไม่ค่อยใช่แนวนี้เขาจะแบบเลือกอะไรไม่ค่อยเป็นเลือกอะไรไม่เก่งอันนี้เราก็แบบอุ้ยขอบคุณมากๆมาอารมณ์ไหนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขารู้ได้ไงว่าเราชอบเราบอกเขาหรอเราไม่ได้มุกไม่เคยบอกค่ะส่วนใหญ่น่าจะเป็นพี่ตั้มเขารู้อยู่แล้วเวลาหนูซื้ออะไรอย่างเงี้ยเราจะเมาส์มอยกับพี่ตั้มใช่แบบพี่ตั้มฝากดูนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยพี่ตั้มก็จะรู้ว่าแบบเราชอบอะไรประมาณไหนอยู่แล้วค่ะเห็นว่าตอนแรกเราเห็นกล่องเกิดเข้าใจถือว่าเป็นแหวนไม่คือมันเป็นกล่องเล็กเล็กแบบเล็กมากแล้วเราก็แบบตั้งหูแน่ๆเปิดมาปุ๊บอ้าวไม่ใช่แล้วแล้วเราก็อะไรอ่ะกล่องแค่นี้มันต้องเป็นแบบอะไรที่เล็กเราก็เลยนึกว่าเป็นแหวนหรือเปล่าเราสรุปเป็นกำไรเป็นกำไรจ้ะถ้าเป็นแหวนก็อาจจะตกไปมากกว่าเดิมโอ้ช็อกโลกเลยก็ถ้าสรุปแล้วมันไม่ใช่ค่ะมันเป็นกำไรที่น่ารักแต่เราก็ไม่คิดว่าเข้มเขาจะมีฟิลนี้แบบโรแมนติกรู้จักใส่ใจชื่ออะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยครั้งแรกเลยค่ะอันนี้เป็นของขวัญชิ้นแรกเลยหรอไม่ก่อนหน้านี้เป็นลิฟซึ่งก็แปลกก็แบบเอ๊ะให้คนอื่นช่วยไม่ใช่คนอื่นให้คนอื่นพาไปว่าแบบผู้หญิงชอบอะไรนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบไปเลือกซื้อแต่รอบนี้มาเป็นแบบจิวเวลรี่ไงหนูก็เลยแบบก็แปลกใจนิดๆค่ะเพราะแบบไปสืบภาษาไทยแบบไม่ต้องหลอกถามตรงๆเลยค่ะก็แบบใครช่วยเลือกซื้อเองหรือเปล่าเอาดีๆอย่าโกหกนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าคือพี่ตั้มอ่ะเลือกมาให้เลือกแบบเลือกมาให้หลายช้อยแล้วให้เขาเป็นคนจิ้มว่าแบบเขาชอบอันไหนที่สุดเพื่อซื้อให้อุ้ยก็หมายปองไม่ขนาดนั้นค่ะแค่เราได้ของขอบขวัญจากคนที่เราสนิทด้วยไม่ว่าใครก็ตามเราก็ดีใจทั้งหมดถ้าเห็นช็อตที่เข้มเขาใส่ใจเราขนาดนี้แฟนๆก็ยิ่งลุ้นเอ๊ะความสัมพันธ์ของเรามีโอกาสที่จะพัฒนาไหมตอนนี้เหรอคะยังค่ะเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะตอนนี้มุกรู้สึกว่าการที่มุกทำงานกับเข้มไม่ว่าจะแบบในบทบาทไหนก็ตามรู้สึกว่าการเป็นเพื่อนมันชิลมากๆเราสามารถทำอะไรก็ได้แบบเป็นมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เครียดไม่ปวดหัวชิลมากๆก็เลยรู้สึกว่าเป็นแบบนี้ดีแล้วค่ะเรียกว่าเข้มเป็นคนให้ของขวัญที่ดูแบบพิเศษของประตูในวันเกิดปีนี้ไหมคะพ่อกับพี่หนิงค่ะพี่หนิงให้อะไร
พี่หนิงให้เป็นกางเกงค่ะอเล็กซานเดอร์แวงกำไรไม่ได้นั่นแหละโอ้ยพอกันค่ะโอเคก็ถือว่าเป็นความสุขทางใจทั้งคู่ค่ะทั้งพี่หนิงทั้งตัวเข้มแล้วก็แฟนคลับทุกคนเขารู้อยู่แล้วว่าตัวมุกเนี่ยชอบอะไรเขาก็จะให้สิ่งนั้นมาให้ตัวเองค่ะจริงๆหนูให้ของขวัญตัวเองไปหมดแล้วค่ะด้วยทุกๆปีอ่ะมุกจะแบบซื้อบ้านให้ตัวเองซื้อรถให้ตัวเองจะรู้สึกว่าเป็นแค่ชิ้นเดียวที่แบบมันใหญ่แล้วไม่ต้องซื้อหลายๆครั้งค่ะชอบชิ้นใหญ่ๆทีเดียวจบตอนที่เข้มเขาให้เราเขาพูดอะไรกับเราบ้างก็จริงๆเขาไม่พูดอะไรแค่บอกอ่ะอันนี้ชอบไหมก็เลยแบบก็ให้แล้วก็บอกว่าชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้แบบพูดหรือแบบอะไรมากมายผมให้ด้วยใช่ไหมใส่ให้ค่ะเพราะมันใส่ยากมากค่ะเพราะว่ามันต้องใส่ตะขอสุดท้ายมันเล็กมากค่ะใช่เข้มใส่ให้แล้วต้องเก็บตัวเป็นไหนกับความเข้มเหรอเข้มเขามีทุกอย่างแล้วนะจนหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะให้อะไรถ้าก็เดี๋ยวไปหาค่ะคิดก่อนแต่เขามีทุกอย่างแล้วในชีวิตไม่รู้จะให้อะไรจริงโอเคถามเรื่องที่เราเป็นติ่งแจ็คสามกระดานเรียกว่าตื่นเลยเรียกวันนั้นเหมือนแบบคอมพีติ่งคอมพีเลยที่ดูสายตาจริงคอมพีค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้ไปร่วมงานก็เอาจริงมุกก็ไม่ได้คาดคิดว่าครั้งหนึ่งจะได้เจอพี่เขาใกล้ๆแบบนี้ค่ะคือตอนที่เราเดินไปหรือว่าถ่ายเซลฟี่แล้วพี่แจ็คเข้ามาอยู่นี่เป็นความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงมันพูดอะไรไม่ถูกเลยค่ะมันวิ้งแล้วมันก็แบบคืออย่างเงี้ยแล้วหนูก็แบบขอถ่ายรูปได้ไหมคะแล้วเขาก็ได้ๆแล้วก็แบบถ่ายแล้วหลังจากนั้นหนูก็เดินออกมาเงียบๆแล้วก็แบบแล้วก็ยิ้มอีกอะมือสั่นรู้สึกยังไงมือสั่นเนี่ยคือไม่สั่นไม่อะไรเลยแต่เหมือนแบบอ้องไปแล้วอะแบบโอ้วิ้งแล้วก็แบบมีความสุขแค่นี้เลยค่ะก็ยืนหลังจากนั้นก็ยืนแบบใกล้ๆแล้วก็มองแล้วก็ยิ้มค่ะเป็นติ่งแบบเงียบๆมานานได้เจอก็แฮปปี้เราก็เป็นพี่แจ็คสันเป็นเมนของเราในตรงนั้นใช่ไหมคะเราชื่นชอบมานานแค่ไหนคนเดียวเลยค่ะชื่นชอบมานานแค่ไหนก็น่าจะ 2-3 ปีค่ะใช่แล้วก็ยาวเลยค่ะออกไม่ได้เลยออกไม่ได้เลยตอนนี้ใช่พอเจอปุ๊บออกไม่ได้แล้วใหญ่ได้มีเฟซไทม์พูดคุยกันตอนนั้นได้ก็ตอนนั้นก็ได้คุยกันนิดนึงค่ะได้แบบทักทายทำความรู้จักประมาณนั้นค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่สมหวังฝันแล้วในฝันว่าเราชอบมันนะไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้ชิดขนาดนี้ใช่ไหมใช่ค่ะยิ่งกว่าฝัน ใช่ก็เป็นอะไรที่แบบเราก็เหนือความคาดหมายง่ายๆเราก็ไม่คิดว่าจะเจอพี่เขาด้วยค่ะก็เป็นความรู้สึกดีๆก็เป็นความทรงจำดีๆที่เก็บเอาไว้ค่ะเจอกันแล้วคนไหนกับเรายังไงบ้างมากๆนะคะมากๆเก็บไว้ในความทรงจำดีกว่าก็นั่นแหละค่ะจับมือเซย์ไฮทักทายค่ะอะไรประมาณนี้ก่อนแรกเขาก็อีกถามเขาได้แบบมีโอกาสใกล้ชิดหนูเชื่อว่าถ้าทุกๆคนได้เจอพี่เขาก็จะไนซ์แบบนี้กับทุกคนค่ะ